つまり器用のお通りだสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับชาแนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมสมมติฐานของความหน่วงซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่6กันแล้วตรงส่วนของวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นด่านเกือบสุดท้ายแล้วนะครับครั้งนี้เขาให้เล่นเป็นทีม3หิน1ไฟฟ้านะฮะโดยมีคนฮิวเป็นชินาบุนะแน่นอนเหมือนเดิมเลยเงื่อนไขคือทายจุดอ่อนให้ได้ในครั้งเดียว7จุดเก็บคะแนนถึง 1,500 แล้วก็จับจุดอ่อนทั้งหมดให้ได้30แห่งนะครับตรงส่วนของการท้าทายนะนี่เรามาเริ่มกันเดี๋ยวผมเข้าไปอธิบายทีมข้างในอีกทีหนึ่งนะครับโอเคหลักๆเนี่ยผมปรับนิดนึงก่อนเอาชิโนบุขึ้นข้างบนนะครับคนแรกแล้วก็เอาอิโต้ไปอยู่ท้ายสุดนะเนื่องจากต้องให้เขาเทคฟิลตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นทีมหินหมดเลยยกเว้นชิโนบุเราก็จะให้ชิโนบุแบบท้าทายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันก่อนเรื่องบัฟนะครับคือทีมเนี้ยเบสิกจริงแต่ว่าเรื่องบัฟเนี่ยให้กด E ก่อน Q นะกรณีของโปโลนะครับตรงส่วนของไอเสาที่ปักสกิล E จะได้ตามเขาไปด้วยส่วนของอันเบโดเนี่ยมันจะมีเรื่องของสตรัคเจอร์ที่มาจากสกิล E อยู่ซึ่งเวลาเราปักอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไปเผลอเหยียบนะครับมันจะทำให้เกิดตรงส่วนของลิฟต์ขึ้นมาดังนั้นระวังกันนิดนึงนะแต่หลักก็คือกดสกิล E แล้วก็ตีแปะตีปกติก็ได้นะครับโอเคโปโล E อันติเมตอันเบโดครับตีแปะไปก่อนสกิล E ตีแปะอันติเมตครับมันจะวนประมาณนี้ครับเสร็จปุ๊บอันติเมตเสร็จใช่ไหมอันเบโดวางอีกทีครับวอนหายวอนตายไปหมดแล้วนะฮะทีนี้เรามาเริ่มที่คนสุดท้ายก็จะเป็นอิโต้วางสกิล E แล้วก็อันติเมตนะครับทีนี้อันติเมตเนี่ยมันจะทำให้ตรงส่วนของการโจมตีปกติกับการช็อตโจมตีเนี่ยกลายเป็นทัดหินนะซึ่งปกติแล้วเขาจะค่อนข้างชอบเอามาใช้ชาร์จกันนะครับแต่ก็เท่าที่ได้นะที่ปกติก็ได้นะมันไปครับจริงๆทีมเนี้ยต้องบอกว่าถ้าไปฟาร์มข้างนอกเนี่ยคือนอกจากโปโลอีก2คนเนี่ยต้องทำดาเมจมาดีๆเลยนะเพราะว่าดาเมจแบกจะเป็นคนที่ยืนเทคฟิลเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนอันเบโดเนี่ยเป็นตัวช่วยเรื่องดาเมจที่ดีคนนึงสำหรับทีมหินเลยนะครับถ่ายรูปกันหน่อยเดี๋ยวจุดอ่อนไม่ครบเนาะโป๊ะนั่นแหละโอเคกับโปโลนะครับวางวงไปมีวง2อันเลยเป็นของอันเบโดกับโปโลอาจจะมองยากนิดหนึ่งนะโอเคนี่ข้อควรระวังกับกรณีคนที่คิดจะกดอาร์เบโดในอนาคตแล้วมาดูคลิปนี้ซะก่อนนะคือฝั่งของตัวสตรัคเจอร์เขาเนี่ยทำลายได้นะครับมีสิทธิ์โดนทำลายได้บางทีมันจะมีบอสบางตัวที่มีสกิลกว้างๆอ่ะก็มีปัญหากันนะฮะเคยลองอยู่แต่ผมจะไม่ค่อยเอาอาร์เบโดมาเล่นเพราะว่าอาร์ติแฟกต์ยังไม่เสร็จเท่าไหร่โอเคมาอันติเมตโปโลอาเบโดครับโอ้อีกทีหนึ่งถ่ายรูปไปก่อนนั่นแหละอาจจะแบบไม่ได้เห็นดาเมจต่อเนื่องกันนิดนึงนะฮะเพราะว่ามอนมันตายเร็วมากถ้าเราถ่ายรูปอะนะนั่นแหละนักซานอริ邪魔をするな鉄人熱くのことบนดาเมจครับคิว E ตีแปะอันติเมตตีแปะถ้ากูดาวทันแล้วก็สกีตีแปะวนไปนะฮะมึงจะกดผิดจะกดเปลี่ยนตัวผิดนะฮะอยู่ไหนเนี่ยนั่นแหละโอเคแทะก่อนนี่เลยนี่เลยโอ้กลับมาสบายนะฮะโอเค
กิจิโยคะมันอยู่ไหนนี่อีกตัวนึงเอาอยู่นี่ถ่ายรูปทันไหมโอเคนี่น่าจะโอเคแล้วนะเรียบร้อยครับคือสุดท้ายไม่น่าจะทันนะจบด้วยอัลเบโดอันติพอดีทีนี้เหมือนเดิมนะฮะเราไปว่ากันในเรื่องของของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้เหมือนเดิมเลย60โปรโมเจมแล้วก็คะแนนถึง 1,500 เนี่ยกับทำให้ได้30จุดอ่อนก็จะได้ของอัพเกรดตัวละครไปนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ